เชื้อไวรัสเป็นสาเหตุของการเกิดโรคพืชต่างๆมากมายพืชผักทั้งมะเขือเทศพริกมะนาวกล้วยไม้ที่เห็นเป็นจุดเหี่ยวเน่าเหล่านี้ล้วนเกิดจากเชื้อไวรัสค่ะและไม่เพียงแต่แสดงออกที่ผลที่ใบเชื้อไวรัสอาจเข้าทำลายตั้งแต่ยังเป็นเมล็ดพืชลักษณะความผิดปกติที่เกิดขึ้นเช่นมีอาการด่างอาการเจริญเติบโตไม่ดีหรืออาจจะชะงักการเจริญทำให้ต้นแคล้แกลนใบรดรูปหรือบิดเบี้ยวไม่ออกดอกสีของผลหรือดอกเปลี่ยนไปแต่บางครั้งการเกิดของเชื้อไวรัสก็อาจจะมองไม่เห็นและสังเกตได้ยากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัชนีคงประยูรอาจารย์จากภาควิชาโรคพืชคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมได้จัดทำชุดตรวจสอบโรคพืชที่เกิดจากเชื้อไวรัสซึ่งเป็นชุดที่เกษตรกรสามารถตรวจสอบได้เองง่ายๆในแง่ของชุดตรวจสอบเนี่ยถ้าเทียบกับวิธีการธรรมดาที่เราใช้ในห้องปฏิบัติการโดยทั่วไปนะคะอันนี้จะใช้เวลาสั้นกว่ามากค่ะเพราะว่าวิธีการตรวจสอบทั่วไปเนี่ยเราจะใช้เวลาประมาณสักครึ่งวันหรือมากกว่านั้นนะคะแต่อันนี้เนี่ยประมาณ15นาทีเราก็ทราบผลแล้วนะคะรวมทั้งบทตัวอย่างด้วยค่ะแล้วก็การนำไปใช้เนี่ยนอกเหนือจากการตรวจว่ามีเชื้อหรือเปล่านะคะจริงๆแล้วในแง่ของการที่เราจะต้องค้าขายกับต่างประเทศนะคะตอนนี้เราจะต้องตรวจตัวอย่างที่จะต้องส่งออกเช่นสมมุติว่าเรามีเมล็ดพันธุ์นะคะหรือมีส่วนขยายพันธุ์อื่นๆที่เราจะขายไปต่างประเทศนะคะมันจะต้องมีมาตรการที่จะต้องมีการตรวจสอบว่าปลอดเชื้อสาเหตุโรคชนิดนั้นๆก่อนนะคะการทดสอบเชื้อไวรัสในพืชโดยเฉพาะในกลุ่มกล้วยไม้จะทำให้สามารถเฝ้าระวังการปนเปื้อนของเชื้อไวรัสที่อาจติดไปกับต้นพ่อแม่พันธุ์หรือกล้วยไม้ที่ส่งออกไปยังต่างประเทศเป็นการสร้างความมั่นใจทางการค้ากับประเทศคู่ค้าในตลาดโลกใครที่สนใจวิธีการตรวจสอบด้วยวิธีง่ายๆนี้ติดตามกันต่อในวันพรุ่งนี้ค่ะภัทรวัฒน์อั่วเมืองถ่ายภาพสวรักษ์สวัสดิ์กว้านข่าวมติชนทีวีรายงาน